กว่าที่จะได้เป็นการเรียนรู้นะครับศูนย์เรียนรู้ของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเราก็ต้องมีการจัดการน้ําแต่ก่อนนะครับย้อนกลับหลังไปตอนผมยังเด็กๆเนี่ยพื้นที่หนึ่งเนี้ยครับมันเป็นพื้นที่แห้งแล้งไม่มีน้ําที่จะใช้เพราะเป็นอยู่ชนเขานะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้ทรงพระเมตตานะครับให้กับประสบนิกรนะครับในลุ่มน้ำปากปานังอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับผมได้ใช้น้ำนะครับของเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสนะครับได้จ่ายให้กับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยในพื้นที่เพราะเรามีน้ำนี่ครับทุกเรื่องทุกอย่างทุกอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ดีเยี่ยมนะครับเราทางชนประธานก็เลยทำท่อระบายน้ำนะครับจ่ายน้ำมาให้นะครับทางฝั่งข้างบนเป็นพื้นที่ส่วนเขาก็เป็นระบบท่อข้างล่างที่ผมอยู่ก็เป็นระบบคลองส่งน้ำนะครับเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังอ่างที่ผมอยู่ที่ตั้งศูนย์นะครับแต่เนี้ยก็เริ่มมีอาชีพที่ดีขึ้นนะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตชุมชนถือว่าประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพได้ทั้งการเลี้ยงสัตว์ได้ทั้งการประมงด้านพืชอะไรต่างๆนะครับทำให้เกษตรกรในอยู่ดีมีดีดีขึ้นนะครับเราประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเนี่ยครัวเรือนใครครัวเรือนมันหลังจากนั้นเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในการคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือนทำให้บุคคลหลายพื้นที่เนี่ยมาดูงานว่าถ้าเรามีน้ำเราการจัดการน้ำที่ดีเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนอาชีพได้ทำให้คนมาศึกษาดูงานที่นี่ก็เยอะพอสมควรหลังจากนั้นเราได้ยกระดับจากศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริระดับจังหวัดนะครับต้นแบบระดับจังหวัดแต่ในศูนย์เรียนรู้ที่แหล่งนี้ก็ยังมีให้เห็นแบ่งออกมาเป็นเล็กๆที่จะให้กับคนที่มาศึกษาดูงานเนี่ยได้ดูงานได้ว่าถ้าเรามีน้ำนะครับเราก็ประสบความสำเร็จด้านพืชด้านประมงด้านปศุสัตว์นะครับรู้สึกในความรู้สึกที่พระองค์ท่านที่พ่อของเราให้ไว้นะครับเรารู้สึกว่าปลื้มปิติยินดีในชีวิตเราถ้าพ่อไม่มาสร้างให้ในระบบการจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสชีวิตคนในตำบลและในลุ่มน้ำปากปะนังก็คงจะชีวิตคงจะอยู่ลำบากซึ่งพ่อได้เห็นและก็ได้แก้ไขให้กับลูกของพ่อในลุ่มน้ำปากปะนังเนี่ยอย่างสุดยอดหาที่เปรียบไม่ได้นะครับในที่จะบอกว่าความรักของเราที่มีต่อพ่อในการที่ให้เราไว้ในครั้งนี้นะครับมันสุดที่จะบรรยายจริงๆครับเราเชื่อว่าผลสำเร็จที่ได้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสืบสานต่อยอดพัฒนาชีวิตประชาชนเพื่อสร้างความอยู่ดีมีสุขได้อย่างยั่งยืน